คือขณะนี้เนี่ยฟ้องพลตำรวจสมยศพุ่มพังม่วงและคณะในฐานะที่ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเสียหายกรณีเอื้อประโยชน์ให้แทนบีได้ค่าสิทธิประโยชน์ไปหลายร้อยล้านโดยที่ทุจริตนะฮะผมฟ้องคดีอาญานะครับไม่ได้ฟ้องคดีแพ่งทุจริตกรณีที่แทนบีไม่มีหนังสือค้ำประกันจำนวน510ล้านมาให้สมาคมวันยื่นประมูลและจนปัจจุบันแผน B ก็ไม่มีให้แต่สมาคมไม่ใช่สมาคมนะแต่พลตำรวจสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและคณะที่เป็นผู้เป็นกรรมการแอบอนุมัติให้แผน B ได้สัญญาไปแล้วก็อนุมัติย้อนหลังด้วยคือตอนประกาศเนี่ยท่านประกาศให้สิทธิ์ในบริหารเนี่ยตั้งแต่ปี60ถึง63ที่ตอนท่านประกาศเนี่ยเขาคงเราทราบกันดีว่าท่านยังติดสัญญาคือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขนาดนั้นยังติดสัญญากับสยามสปอร์ตเนี่ยในปี59พอท่านยกเลิกปุ๊บท่านก็เซ็นย้อนหลังเลยเอาสัญญาของสยามกีฬามาเซ็นย้อนหลังให้แผน B ในปีนั้นแผน B ได้ค่าบริหารจัดการไปฟรีๆ130กว่าล้าน36ล้านโดยประมาณมันก็เชื่อมโยงกันเป็นเหตุให้สยามกีฬาเข้าไปฟ้องแล้วสมาคมก็ต้องมีภาระตามคำพิพากษาของศาลที่ต้องไปจ่ายให้สยามกีฬาอีก50ล้านแล้วอีกเรื่องนะฮะนี่ไงฮะมันต่อเนื่องกันคือปี59เนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยยังติดสัญญาอยู่กับสยามกีฬาที่เขาหาเงินมาให้เนี่ยพันกว่าพันปีละพันกว่าล้านท่านพลเอกสมยศท่านพลตำรวจเอกสมยศมันไม่เคยหาเงินมาหรอกครับเรื่องหามาก็เล็กน้อยเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณสยามกีฬาสมัยนั้นท่านหาสปอนเซอร์ให้สมาคมกีฬามากมายและสยามกีฬาก็ยังมีภาระผูกพันปี59ท่านสมยศก็จึงประกาศให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าประมูลในปี60-63แต่ถึงเวลาจริงแล้วท่านยกเลิกสยามกีฬาและเซ็นสัญญาให้แผน B เลยปีนั้นแผน B เปล่าๆเลยเงินเปล่าๆ136ล้านเงินกินเปล่าๆแต่ศาลก็ในเรื่องเดียวกันศาลก็พิพากษาให้สยามกีฬาชนะให้สมาคมไปจ่ายเพิ่มอีกอ่ะต้องไปจ่ายให้สยามกีฬา50ล้านก็มันเงินสโมสรสมาชิกทั้งนั้นวันนี้หลักฐานต่างๆพิสูจน์แล้วว่าท่านทุจริตท่านและคณะไม่เกี่ยวกับสภากรรมการนะผมไม่ได้ฟ้องสภากรรมการผมฟ้องคณะทำงาน5ท่านในนั้นมีสภากรรมการ2ท่านคือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงกับคุณลักษณานันท์ท่านทั้ง2และคณะมีได้รับมอบให้บริหารจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยท่านบริหารโดยทุจริตอย่างที่ผมได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นการทุจริตของท่านทำให้องค์กรที่มอบหมายให้ท่านได้รับความเสียหายคือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสโมสรสมาชิกได้รับความเสียหายมันเป็นโทษทางอาญาครับต้องติดคุกท่านสำแดงข้อมูลอันเป็นเท็จกับปปช.ว่าท่านรับเงินเดือนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย3ล้านกว่าบาทนั้นผมมีหลักฐานว่าท่านรับไป6ล้านกว่าดังนั้นผมก็จะฟ้องต่อแล้วที่ท่านรับเงินเดือนทั้งหมดมันผิดพรบ.กีฬาแล้วท่านไปจัดสรรเงินเดือนให้กันเอง4ท่านคือท่านพลตำรวจสมยศคุณลักษณานันท์โค้ชเฮงแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่รับเงินเดือนหลังสุดเนี่ยผมก็จะฟ้องต่อแต่ด้วยเหตุว่าท่านหาว่าผมมาป่วนผมก็เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมฟ้องหลังเลือกตั้งเพราะว่ามันยังอยู่ในยุคความอยู่3เดือนนะบางข้อหาเนี่ย3เดือนแต่บางข้อหาอย่างปปช.ไม่เป็นไรครับหลักฐานแน่นเดี๋ยวผมฟ้องแน่นอนเพราะมันอันนั้นอายุความมันไม่เกี่ยวกันครับให้พี่สรุปอีกทีนึงฮะเมื่อกี้เห็นแถลงบอกจะฟ้องถึง5คดีครับสรุปเลยครับ1 2 3 4 5 1ก็คือ353เนี่ย3เรื่องก็คือแผน B แล้วก็จ่ายเงินเดือนแล้วก็จ่ายเงินอันนี้2อย่างนะครับ
จ่ายเงินเดือนของสมาคมแล้วก็คือเอาเงินตัวเองอ่ะไอ้เอาเงินสมาคมน่ะมาจัดสรรให้กันเป็นเงินเดือนพรรคพวกซึ่งผิดกฎหมายแล้วก็จ่ายเงินเดือนไทยลีกที่สมาคมเป็นเจ้าของถือหุ้นอยู่ 98% นี่คนละคดีนะครับแล้วก็คดีปปช.นะครับแล้วก็อะไรกันนำกี่เสียมา5เรื่อง1 2อ๋อเดี๋ยวฟ้องเพิ่มอีกนี่353นี่อีกอันนึงเพราะว่าแผน B เนี่ยก็ไปรับสัญญาของไอ้ไทยลีกด้วยอันนี้ที่ฟ้องวันแรกเนี่ยฟ้องสมาคม250ล้านอีกอันนึงก็คือไทยลีก260ล้านมันคนละตัวครับมันคนละตัวแบงก์การันตีมันก็คนละตัวเพราะฉะนั้นความผิดมันก็คนละอันคือต่างกรรมต่างวาระครับสรุปแล้วเนี่ยฟ้อง5คดีก็มาตรา353ได้4เรื่องแล้วก็ปปช1เรื่องพูดถึงวันที่28นะครับที่บอกว่าจะมีการไปไต่สวนไต่สวนครับผมไปเองศาลแขวงพระนครใต้คือโทษทางแขวงเนี่ยมันจะน้อยไม่เกิน3ปีแต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะมันเรียงกระทงความผิดคดีแรกขนาดจะรอการลงโทษได้แต่คดี2 3 4ไม่รอหรอกครับผมคิดว่าการเลือกตั้งจะต้องมีอีกครั้งนึงนะครับส่วนตัวทนายวะถ้าเขาชนะถ้าเขาชนะครับถามพี่ออนนิดนึงครับเผื่อมีคนสงสัยว่าเป็นตัวแทนใครมาฟ้องอะไรหรือเปล่าครับก็คราวที่แล้วนายกวรวีลงไม่ได้เพราะใครล่ะก็ผมฟ้องนายกวรวีเอาคราวนี้จะคิดว่าผมเป็นตัวแทนนายกวรวีก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ผมก็พิสูจน์กับประชาชนมาตลอดว่าผมทะเลาะทุกคนแหละไอ้ทะเลาะทุกไม่ได้ทะเลาะส่วนตัวนะครับทะเลาะกับทุกนายกแหละที่บริหารไม่ชอบคือคราวที่แล้วผมฟ้องท่านนายกวรวีท่านชนะท่านดีใจแต่คราวนี้ผมฟ้องท่านกลายเป็นผมเป็นลูกน้องนายกวรวีไปแล้วอ่ะไม่หรอกครับเอาเอกสารมาผมฟ้องให้หมดแหละแล้วผมก็ยืนยันผมเจอท่านผมก็กราบเหมือนเดิมเพราะท่านเป็นพี่ผมเจอนายกวรวีผมก็กราบเหมือนเดิมเพราะท่านเป็นพี่ผมไม่เคยทะเลาะกันส่วนตัวไม่มีไม่เคยหรอกผมแยกแยะครับ